ไปไหนหนูจะไปไหนไปน้ำเมื่อกี้นะน้องโอ้นอนขนาดนั้นนี่ไม่น้ำมาเราตายอยู่ไปแล้วเนี่ยพี่บอกว่าทำไมมันมืออะไรขนาดนั้นเนาะก็ตอนแรกค่ะเขาตื่นมาช่วงประมาณ4 ทุ่มกว่าๆแล้วทีนี้เขาก็ละเมอพอละเมอเสร็จเขาก็เลยบอกว่าหนูก็จะถามเพราะว่าลงมาข้างล่างไหมเขาก็บอกว่าลงแต่ว่าคือแบบสลืมสลือแล้วพอทีนี้เขาลงมาเขาก็เข้าห้องน้ําหนูก็ยืนอยู่หน้าห้องน้ําแต่หนูก็หยิบน้ําไว้ให้แล้วก็คือจะให้กินน้ําทีนี้พอเขากระโดดไปเสร็จเขาก็เดินออกมาแล้วหนูก็ถามว่าน้องน้องจะไปไหนเขาก็บอกว่าแต่หนูจะกินน้ําพอจะกินน้ําเสร็จเขาก็เดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เย็นน่ะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแป๊บนึงเขาก็เดินไปเดินมาเขาก็ไปหยิบเสื้อออกมาอีกแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปข้างนอกคือเขาว่าไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นน้องละเมอบ่อยไหมละเมอบ่อยละเมอค่ะบ่อยไหมบ่อยละเมอทุกแทบทุกวันเลยอย่างบางวันอย่างบางวันก็จะเป็นคุยอยู่กับหนูอย่างเงี้ยแล้วก็จะถามว่าแม่หนูไปไหนแต่คือถามหนูว่าแม่หนูไปไหนบางทีก็จะจําพ่อเขาไม่ได้เวลาหนูถามว่าคนนี้ใครเขาก็จะบอกเพื่อนพ่อไงหรือแบบใครอะไรอย่างเงี้ยแต่จะละเมอทุกวันก็เคยละเมอเรื่องอะไรบ้างที่ชอบละเมอก็คือจะเป็นแนวนี้เลยจะจําใครไม่ได้อย่างบางทีก็จะแบบร้องไห้แต่ก็ต้องละเมอทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็จะแบบแม่ไปไหนแม่หนูไปไหนหนูจะไปหาแม่แต่หนูว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยอย่างบางทีก็จะเป็นละเมอแบบเหมือนเล่นมากอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแต่ทุกวันเลยจำสลับกันอย่างเงี้ยแล้วน้องละเมอแบบเนี้ยกลัวจะเกิดอันตรายไหมอะไรไหมถ้าไม่ได้นอนด้วยกันแล้วห่างกันอย่างเงี้ยหนูว่าเกิดอันตรายเพราะว่าน้องเขาจะแบบไม่รู้สึกตัวสักพักนึงอะกว่าเขาจะรู้สึกตัว